ครับบทที่10นะครับการฝึกยกนิ้วนะครับเปลี่ยนคอร์ดนะครับครับในบทนี้เนี่ยเราจะเล่นจับคอร์ดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการดีดลงนะครับอย่างเดียวและใช้อัตราจังหวะของโน้ตตัวกลมนะครับและโน้ตตัวขาวนะครับในการฝึกครั้งนี้นะครับเราจะเล่นเปลี่ยนคอร์ดทีละ2คอร์ดนะครับเริ่มจากแบบที่1ก่อนนะครับเราจะเล่นคอร์ด C F9 และคอร์ด G นะครับครับวิธีการจับคอร์ด C F9 นะครับนิ้วก้อยแตะที่สาย1ช่องที่3นะครับนิ้วนางนะครับแตะที่สาย2ช่องที่3ครับนิ้วกลางครับแตะที่สาย5ช่องที่3ครับนิ้วชี้นะครับแตะที่สาย4ช่องที่2ครับเสียงแบบนี้นะครับครับส่วนคอร์ด G นะครับให้เราเลื่อนนะครับจากนิ้วกลางนะครับที่อยู่ที่สาย5ช่องที่3นะครับเปลี่ยนเป็นเลื่อนจากนิ้วกลางนะครับไปอยู่ที่สาย6ช่องที่3แทนนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับจากอยู่ที่สาย4ช่องที่2นะครับก็ให้เลื่อนนะครับมาอยู่ที่สาย5ช่องที่2แทนนะครับส่วนนิ้วก้อยและนิ้วนางนะครับก็วางอยู่ที่เดิมนะครับก็คือสาย1ช่องที่3และนิ้วนางสาย2ช่องที่3นะครับเสียงแบบนี้ครับครับเราจะเล่น2คอร์ดนี้นะครับครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นฝึกนะครับไปตามเมโทรนอมนะครับอัตราจังหวะโน้ตตัวกลมนะครับเราจะเล่นนะครับในจังหวะเคาะที่1นะครับคอร์ดแรกนะครับเราก็จะเล่นเริ่มจากคอร์ด C F9 นะครับวนมานะครับจนกลับมาคอร์ดที่1เราจะเล่นเป็นคอร์ด G นะครับสลับกันไปนะครับวิธีการนับก็1 2 3 4ตามปกติเลยนะครับเริ่มจากคอร์ด C F9 ก่อนผมได้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ1 2 3 4 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 1 2 3 4สังเกตใช่ไหมครับว่าผมจะยกแค่2นิ้วนะครับแล้วก็ยกเห็นไหมครับแค่นี้เองครับยกขึ้นลงนะครับยกแค่นิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับสลับกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองฝึกไปพร้อมกันดูนะครับ1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ครับลองหยุดวีดีโอนะครับแล้วก็ใช้วิธีการฝึกตามอัตราจังหวะของโน้ตตัวกลมไปก่อนนะครับครับพอเล่นได้คล่องมากขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาเล่นนะครับตามอัตราจังหวะของโน้ตตัวขาวบ้างนะครับโน้ตตัวขาวนะครับก็คือเราจะเล่นในเคาะที่1และ3นะครับแบบนี้นะครับ1 2 3 5 1 2 3 4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 1 2 3 4ครับเห็นไหมครับผมจะเล่นนะครับในจังหวะเคาะที่1และ3นะครับตามอัตราจังหวะของโน้ตตัวขาวนะครับโอเคครับเดี๋ยวฝึกเล่นไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4
ครับผมลองฝึกกันดูนะครับแล้วเจอกันบทต่อไปครับ